สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็มาพูดคุยเกี่ยวกับประเด็นของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่น่าสนใจนะครับหยิบยกประเด็นของแมนยูมาพูดคุยมาวิเคราะห์กันนะครับมีประเด็นอะไรกันบ้างครับที่หยิบยกมาในคลิปนี้นะครับมาพูดถึงกันบ้างก่อนที่จะไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook นะครับช่อง YouTube อีก2ช่องทางครับให้กดติดตามรับฟังกันได้ที่ลิงก์ด้านล่างทั้ง3ลิงก์นะครับมากันที่เรื่องแรกกันเลยก็เป็นเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับที่มีการประกาศอย่างเป็นทางการออกมาแล้วนะครับซึ่งถ้าใครจะดูเพิ่มเติมครับไปที่เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของทางสโมสรครับก็ได้มีการโพสต์เรื่องของโปรแกรมออกมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับสัปดาห์ไหนเจอใครบ้างเดือนนี้เจอใครบ้างหนักแค่ไหนก็ไปดูเพิ่มเติมกันได้ตาม official สื่อของทางสโมสรหรือเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของทางสโมสรก็มีให้รับชมเช่นกันนะครับแต่สัปดาห์แรกของแมนยูแล้วก็อีกหลายทีมนะครับที่มีการคอนเฟิร์มกันออกมาก็คือแมนยูเนี่ยเปิดหัวเลยนะครับวันศุกร์ที่16สิงหาคมแมนยูเราเตะในบ้านพบกับฟูลแลมนะครับถือว่าก็ระดับกลางๆนะฟูลแลมเนี่ยนะฮะแต่แน่นอนครับว่าแมนยูเนี่ยเจอกับใครก็หนักหมดนะครับเพราะฉะนั้นก็ประมาทไม่ได้แต่น่าสนใจแน่นอนครับเปิดหัวมาเลยถัดมาครับวันเสาร์ที่17สิงหาคมครับวันถัดมาอัฟสวิทพบกับลิเวอร์พูลครับซึ่งอัฟสวิททาวมีเคเรนแมคคาน่าครับอดีตโค้ชของแมนยูคุมทัพอยู่แล้วก็แมคคาน่าเนี่ยในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาก่อนที่จะมีงานต่อสัญญาเนี่ยก็มีข่าวเชื่อมโยงกับหลายทีมเป็นวิกทีมในอังกฤษเหมือนกันรวมไปถึงแมนยูด้วยในการมาคุมทัพเพราะฉะนั้นเราจะได้เห็นฟอร์มการคุมทัพของแมคคาน่าแบบเต็มๆนะฮะถือว่ารับน้องได้โหดมากครับโปรแกรมของอัฟสวิททาวน์นะครับพบกับลิเวอร์พูลกันเลยลิเวอร์พูลก็จะมีการเปิดตัวผู้จัดการทีมรายใหม่อย่างเป็นทางการก็วันที่17นะฮะอาร์เซนอลพบกับวูฟนะครับเอเวอร์ตันพบกับทางไบรตันนิวคาสเซิลพบกับเซาท์แฮมป์ตันนอตติงแฮมฟอร์เรสต์พบกับบอร์นมัธนะครับเวสต์แฮมพบกับแอสตันวิลล่านะครับแล้วก็วันอาทิตย์ที่18สิงหาคมนะครับเบนฟอร์ดพบกับพาเลทและน่าสนใจมากครับเชลซีพบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับส่วนวันจันทร์ที่19เลสเตอร์ที่เพิ่งกลับมาเล่นในลีกสูงสุดอีกครั้งต้องพบกับท็อตแนมฮอตสเปอร์นะครับก็สัปดาห์แรกถือว่าจัดโปรแกรมค่อนข้างน่าสนใจนะฮะโอเคนอกจากนั้นมีไหมก็มีอีกนะครับคือเป็นโปรแกรมที่ถือว่าเป็น10นัดแรกของแมนยูในช่วงฤดูกาลใหม่เราต้องเจอใครบ้างบอกกันไปแล้วครับวันที่17สิงหาคมต้องพบกับฟูลแลมวันที่24ต้องไปเยือนกับไบรตันไบรตันมีโค้ชหนุ่มไฟแรงนะที่เพิ่งมีการประกาศแทนที่โรเบโต้เดเซบีนะครับผมก็เพิ่งมีการไปดูเรื่องของบทวิเคราะห์ของโค้ชรายนั้นอยู่พอดีผมจำชื่อไม่ได้ละนะฮะแต่ว่าโอเคผมมีการติดตามนะครับแล้วก็น่าสนใจพอสมควรแล้วก็วันที่31สิงหาคมครับแดงเดือดมาเร็วนะครับต้องพบกับลิเวอร์พูลเลยนะฮะก็เป็นแมตช์ที่ทุกคนเนี่ยรอคอยแน่นอนนะครับจุดสำคัญก็คือกุนซือดัตนะฮะเจอกันนะครับอย่างอเนสรอตพบกับเอริกเทนฮากนะครับที่ก็มาจากลีคอนแลนด์เหมือนกันนะครับน่าสนใจจุดนี้14กันยายนนะครับไปเยือนซอลแฮมตันแล้วก็21กันยายนไปเยือนคริสตัลพาเลซนะครับ28เจอกับท็อตแนมสเปอร์นะครับแล้วก็วันที่5ตุลาเยือนวิลล่าวันที่19ตุลานะครับไปเยือนเบนฟอร์ด26ตุลาคมไปเยือนเวสต์แฮมแล้วก็วันที่2พฤศจิกเจอกับเชลซีนะครับประมาณนี้ก็ถือว่า10นัดแรกเจองานยากค่อนข้างเยอะเลยนะฮะแต่ทีมก็แข็งแกร่งทั้งนั้นนะครับถ้าเกิดแบบเจอแบบบิ๊กทีมจริงๆเนี่ยนะฮะที่ฟอร์มดีจากซีซั่นก่อนเนี่ยนะครับลิเวอร์พูลนะครับท็อตแนมสเปอร์วิลล่านะฮะเชลซีอย่างนี้ครับเชลซีอาจจะแบบฟอร์มขึ้นลงแหละแต่ว่าก็ยังถือว่าได้ว่าเป็นทีมใหญ่ที่ต้องเจอกันนะครับอ่ะแฟนผีคิดอย่างไรครับก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะฮะเรื่องของเวลาการแข่งขันวันและเวลาเนี่ยก็อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้ในภายหลังนะฮะถ้าเกิดแบบมีเรื่องของเหตุฉุกเฉินอะไรก็รอติดตามความเคลื่อนไหวกันในช่วงนั้นนะครับโอเคประมาณนี้ครับนี่คือเรื่องของโปรแกรมการแข่งขันที่เอามาให้รับฟังกันมาดูกันนะครับ
ส่วนเรื่องของ Real Love เนี่ยนะครับมีรายงานจาก Daily Mail แล้วก็ Foreign Petersburg ครับมีการรายงานออกมาก็ประมาณ 2-3 วันติดต่อละนะครับว่าเฟเนวาเช่เนี่ยสนใจเซ็นสัญญากับ Real Love ซึ่งแมนยูก็พร้อมที่จะเปิดโอกาสให้นักเตะรายนี้ย้ายทีมได้พร้อมที่จะพูดคุยกับทีมที่สนใจซึ่งถ้าเกิดเรียนเลิฟออกจากแมนยูไปมันก็หมายความว่าแมนยูจะมีการเซ็นสัญญากองหลังตัวกลางรายใหม่ถึง2รายด้วยกันนะครับแล้วก็การซื้อของเฟเนบาเช่เนี่ยคำสั่งดังกล่าวเนี่ยโดยตรงครับมาจากโชเซ่มูรินโญ่ครับซึ่งมูรินโญ่ก็เคยทำงานกับเรียนเลิฟที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมาและมูรินโญ่อาจจะมองเห็นเรื่องของโอกาสจุดนี้ครับว่าสัญญาจะหมดนะครับ1เลย2ก็คือแมนยูก็ไม่ได้กักนะฮะพร้อมขายถ้าเกิดมีข้อเสนอที่น่าสนใจเข้ามาให้กับพวกเขานะครับมูรินโญ่เห็นจุดนี้ก็เลยมีการแนะนำสโมสรให้ไปนำตัวแนวรับรายนี้เข้ามาสู่ทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ให้ได้นะครับนอกจากแมนยูจะสนใจแบนเวดแล้วนะครับซึ่งแน่นอนว่าอย่างที่บอกกันไปแหละว่าตอนนี้แมนยูไม่ได้คิดเพียงแต่เซ็นกองหลังตัวกลางรายเดียวนะแมนยูเล็งที่จะเซ็นถึง2รายนะครับซึ่งทางเลือกอื่นนะครับก็ยังมีแมตไทเดนลิกนะฮะยังคงเป็นเป้าหมายที่แมนยูพิจารณาอยู่นะครับแล้วก็ยังมีลุ้นในรายของเลนี่โยโร่ถึงแม้ว่าโยโร่ใจจะไปเรอัลมาดริดก็ตามนะฮะก็รอลุ้นกันนะครับส่วนเรื่องของแบนเวดเนี่ยโรมาโน่ก็ยังคงมีการให้ข้อมูลคล้ายๆแบบเดิมนะฮะว่าคือความสนใจของแมนยูกับแบนเวดเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วนะฮะเงื่อนไขเรียบร้อยแล้วนะครับนักเตะก็สนใจเป็นอย่างมากนะครับแต่ถ้าเกิดมันล่มตรงที่ว่าเม็ดเงินค่าตัวนะครับคือค่าตัวเนี่ยมันประมาณเกือบ70ล้านปอนด์หรือบางสื่อบอกว่า70 75 80ล้านปอนด์เนี่ยนะฮะแมนยูก็จะมีการหันไปพิจารณานักเตะรายอื่นนะครับซึ่งผมก็มองว่ามันเป็นทางออกที่ดีแหละนะครับคือบางคนแฟนบางท่านอาจจะมองว่าแมนยูเนี่ยไม่ได้แบบมีการโฟกัสดีลใดดีลหนึ่งชอบมีข่าวไปทั่วไปสนใจนักเตะรายอื่นเยอะแยะมากมายนะครับทำไมไม่โฟกัสรายใดรายหนึ่งนะฮะในส่วนตัวของผมเนี่ยผมมองว่าแมนยูเนี่ยมีนักเตะอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับเป็นอันดับหนึ่งที่ต้องการไม่สุดนะครับแต่แมนยูก็ต้องมีเรื่องของแผนสำรองกันเอาไว้นะครับซึ่งถ้าเกิดไปโฟกัสรายใดรายหนึ่งถ้าเกิดมันได้มันก็ดีแต่ถ้าเกิดมันไม่ได้มันก็จะเหมือนกับตลาดรอบมันก่อนที่เราจะเอาเวลาเนี่ยไปทิ้งกับนักเตะรายดังกล่าวที่นานจนเกินไปคุณจำดีลของเดยองได้ไหมครับที่เราเนี่ยไปโฟกัสดีลนั้นเนี่ยนานมากๆใช้เวลานานมากๆจนสุดท้ายเนี่ยเกือบที่จะไม่ได้กองกลางรายใหม่เข้ามานะครับแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยตัวเลือกในช่วงท้ายของตลาดเนี่ยมันก็ไม่ได้มีการเล็งกันเอาไว้เยอะแยะมากมายดีหน่อยได้คาสิเมโร่เข้ามาถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นรอบนี้นะครับผมมองว่าแมนยูทำถูกนะในขณะที่คุยแบนเวดไปก็คุยกับดีลอื่นไปด้วยมีการสอบถามเดนลิกมีการสอบถามตัวดีโบมีการพูดคุยกับโยโร่มีการให้ความสนใจแทบโซบาอินาซิโอซิลวาดีออมองเดเยอะแยะมากมายผมว่ามันดีนะที่แบบมีช้อยให้แบบเยอะแยะมากมายแล้วมันก็เป็นการแสดงให้เห็นว่าเราจะไปเล่นตามเกมละนะครับถ้าเกิดผมไม่พอใจผมให้เต็มที่ได้เท่านี้ถ้าเกิดคุณไม่เอาผมก็ดึงกลับผมก็จะไปหาตัวเลือกอื่นนะครับที่มีเรื่องของมูลค่าที่โอเคสำหรับแมนยูโอเคสำหรับผมนะครับแล้วก็คุยได้ง่ายมากกว่านะครับก็ประมาณนี้ผมมองว่าผมเห็นด้วยในจุดๆนี้นะฮะถึงแม้ว่าเข้าใจแหละว่าแฟนผีบางส่วนอาจจะมองว่ามันน่ารำคาญนะครับที่แมนยูเนี่ยไม่ยอมแบบเจาะลึกรายใดรายหนึ่งสักทีนะฮะมัวแต่แบบเจรจาอยู่นะฮะก็ต้องใจเย็นๆกันหน่อยนะครับส่วนในรายของอัลราบัตนะครับก็มีข้อมูลออกมาจากดีมาซิโอเขาก็บอกว่าการาตาซาราเนี่ยแสดงความสนใจในการเซ็นสัญญากับอัมราบัตนะแต่ช้อยที่อัมราบัตจะมาอยู่กับแมนยูเนี่ยยังไม่ถูกตัดทิ้งไปนะครับเนื่องจากนักเตะเนี่ยต้องการย้ายมาลงเล่นในทีมโอเดฟอร์ดอีกครั้งในช่วงฤดูกาลหน้าเพราะฉะนั้นอัลราบัตกำลังรอข้อเสนอจากฝั่งแมนยูอยู่นะครับฟิออรั้งไม่อยู่ครับเพราะว่านักเตะต้องการย้ายคือฟิออเนี่ยอยากให้นักเตะอยู่ต่อแหละแต่นักเตะเนี่ยไม่มีใจแล้วนะครับแล้วก็ขอย้ายอันดับแรกเขาต้องการได้รับคำตอบอย่างเป็นทางการจากฝั่งแมนยูก่อนซึ่งแมนยูเนี่ยตามความเคลื่อนไหวล่าสุดที่เป็นกระแสข่าวกอสซิปเนี่ยก็มีการเล่นกันออกมาครับว่าอัลบัตก็ยังอยู่ในลิสต์รายชื่อที่แมนยูสนใจอยู่นะแต่แมนยูเนี่ยแน่นอนว่าเข้าสู่ตลาดซื้อขายตำแหน่งกองกลางแน่นอนต้องการเซ็นกองกลางรายใหม่แน่นอนแต่แมนยูจะมีการมองหากองกลางเป้าหมายอื่นๆไปก่อนนะครับ
ซึ่งอาจจะเป็นในรายของเนเวสไปก่อนนะฮะที่เป็นเป้าหมายแมนยูมีความสนใจหนักสุดนะครับหรือโอนาน่าของทางเอเวอร์ตันนะครับเนี่ยแมนยูอาจจะแบบมีการมองลิสต์รายชื่ออื่นไว้ก่อนแต่ถ้าเกิดรายชื่อบนมันไม่ได้รายชื่อของอัลบัตก็อาจจะถูกจับมาพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในช่วงซัมเมอร์นะครับซึ่งแน่นอนครับว่ารอบนี้ก็น่าจะเป็นการเซ็นแบบถาวรนะฮะไม่น่าจะใช่การยืมอีกต่อไปนะครับก็ในส่วนของอัลบัตเนี่ยผมก็ยังมองว่ายังไงก็ได้นะเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเขาสามารถเป็นช้อยเกี่ยวกับลิสต์รายชื่อขาเข้าแบบถาวรได้เนื่องจากเรื่องของนักเตะมีใจอยู่แล้วนะครับแล้วก็ถ้าเกิดเราได้ฟอร์มอัลบัตในตำแหน่งที่ถนัดเหมือนกับในช่วงท้ายๆของซีซั่นเนี่ยผมว่าโอเคนะครับราคาไม่แรงเกินไปอายุก็ยังไม่เยอะจนเกินไปด้วยเพราะฉะนั้นอยู่ในช้อยได้แต่เอาไม่เอาก็แล้วแต่สโมสรครับผมมองว่ายังไงก็ได้เกี่ยวกับดีลนี้ก็เป็นช้อยที่น่าสนใจเหมือนกันส่วนเรื่องของนักเตะบาร์เซโลน่าอีกหนึ่งรายครับนั่นก็คือเฟมินโลเปสครับแข้งดาวรุ่งของบาร์ซ่าตามรายงานจากสื่อของฝั่งสเปนมีการระบุออกมาครับว่าแมนยูเนี่ยได้มีการทดลองบาร์เซโลน่าครับโดยการยื่นข้อเสนอจำนวนเงิน30ล้านยูโรเพื่อทำการคว้าตัวเฟอร์มินโลเปสครับแต่ว่าสุดท้ายทางบาร์ซ่าก็บอกปัดกันไปนะครับโดยที่บาร์ซ่าในมุมมองของพวกเขาเนี่ยก็คือไม่ต้องการขายนักเตะรายนี้อยู่แล้วนะก็คือต้องการเก็บดาวรุ่งรายนี้เอาไว้อยู่กับทีมต่อไปนั่นแหละแต่มันก็ยังมีวงเล็บนะซึ่งถ้าคุณอยากได้จริงๆเนี่ยคุณก็ต้องมาในราคาเม็ดเงินมหาศาลน่ะมหาศาลก็คือหลายล้านปอนด์นะครับยื่นเข้ามาถึงทางบาร์ซ่าจะมีการรับฟังนะครับแต่ถ้าเกิด30 40 50ล้านยูโรประมาณนั้นเนี่ยก็ต้องบอกไปกันไปนะครับเพราะว่าอันดับแรกก็คือไม่อยากขายตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะฮะก็ต้องอาจจะแบบเป็นดีลที่แบบบ้าคลั่งเลยหรือเปล่าระดับ100ล้านยูโรหรือเปล่าถึงพวกเขาเนี่ยจะรับฟังนะครับตามข้อมูลก็คือเขาบอกว่าบาร์ซ่าพร้อมที่จะรับฟังก็ต่อเมื่อเป็นเม็ดเงินมหาศาลจริงๆนะครับแบบพิเศษจริงๆอ่ะก็นี่คืออีกหนึ่งกระแสที่มีการเชื่อมโยงกันนะครับซึ่งผมก็มองว่าเป็นข่าวทั่วไปข่าวก็สิบทั่วไปนะครับก็เลยมีการมองออกมาว่าความเป็นไปได้เนี่ยมันน้อยอยู่แล้วนะครับในดีลของเปอร์เมนโลเปสกับทางแมนยูเพราะบาร์ซ่าเองก็มองว่าดาวรุ่งรายนี้เป็นดาวรุ่งแล้วก็อยู่ในโปรเจกต์ระยะยาวของพวกเขาอยู่แล้วตั้งแต่แรกนะครับการย้ายเลยเป็นเรื่องยากมากๆส่วนในรายของชาบีซิมอนนะครับรายนี้ตามรายงานจากสกายสปอร์ตระบุออกมาครับว่าแมนยูกำลังมองหาโอกาสการคว้าตัวซิมอนมาร่วมทีมนะครับซึ่งถ้าเกิดจะดองซานโชย้ายออกจากแมนยูจริงๆเนี่ยตำแหน่งของจารองซานโชเนี่ยก็จะมีการพิจารณาเกี่ยวกับการมองหาตัวแทนเข้ามานะครับแมนยูก็กำลังพูดคุยในเรื่องของโอกาสการเซ็นตำแหน่งดังกล่าวนะครับไม่ว่าจะเป็นโอลิเซ่ในแฮที่เล่นได้หลากหลายด้วยรวมไปถึงชาบิซิมอนที่เป็นอีกหนึ่งนักเตะที่ทางสโมสรเนี่ยจับตามองเช่นเดียวกันนะครับทางฝั่งของบุสเซ่ดอร์มุนครับยังคงอยู่ในช่วงการเจรจากับแมนยูเกี่ยวกับการเซ็นจารองซานโชแบบถาวรนะยูเวนตุสเนี่ยก็ได้มีการติดต่อกับแมนยูเช่นกันเกี่ยวกับจารองซานโชทั้ง2สโมสรถือว่าเป็นสโมสรตัวเต็งจากฝั่งเยอรมันแล้วก็จากฝั่งอิตาลีที่ดูมีแววมีโอกาสได้มากที่สุดนะครับก็แมนยูยังคงต้องการเม็ดเงินระดับเดิมนะในการขายนะฮะประมาณ40ล้านปอนด์ได้นะครับโอเคนี่คือเรื่องของเจอร์ซานโชแล้วก็ชาบีซิมอนนะฮะซึ่งมองได้ว่าซานโชเนี่ยมีโอกาสย้ายอยู่แหละนะครับถ้าเกิดเคลียร์กันไม่ได้เราทราบกันดีก็ไม่ต้องวิเคราะห์ไม่ต้องพูดเยอะๆอะไรมากมายนะครับส่วนในรายของซิมอนเนี่ยคือช่วงเนี้ยข่าวเริ่มแรงนะแล้วก็สื่อดังๆเริ่มเล่นข่าวกันออกมานะครับแต่ว่าขอแบบทีมากกว่านี้ก่อนนะครับอาจจะเป็นกระแสข่าวเชื่อมโยงแบบอยู่ในระดับแบบ 50-50 อยู่นะในช่วงนี้นะฮะขอแบบหนักๆเท่ากับพวกโอลิเซ่ไปก่อนแล้วกันนะครับส่วนในเรื่องของโจชัวเซิร์กซีนะครับเดียร์และติบอกว่าเซิร์กซีเนี่ยเป็นนักเตะที่มีเรื่องของความชื่นชอบในสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะแล้วก็แมนยูก็ดูที่จะเอาจริงเอาจังนะเหมือนกับเล็งกันเอาไว้แหละว่านี่คือตัวเลือกที่น่าสนใจในการเข้ามาแข่งกับรอสมุนไฮรุนในตำแหน่งศูนย์หน้าของสโมสรในช่วงฤดูกาลหน้านี่ได้ชื่ออื่นครับอย่างเช่นอีวานโทนี่โจธานเดวิดก็ยังคงมีข่าวเชื่อมโยงนะครับแต่เหมือนกับว่าแมนยูเนี่ยจะลงน้ำหนักไปที่เซิร์กซีมากกว่านะครับแต่เซิร์กซีเนี่ยผมก็ยังมองว่ามันมีโอกาสที่จะลงเอยในลีกอิตาลีด้วยกันมากกว่าที่มีข่าวนะฮะก็มีหลายๆสโมสรในลีกอิตาลีที่สนใจเซิร์กซีนะแล้วก็ดูเหมือนว่านักเตะเองก็สนใจที่จะอยู่ในลีกอิตาลีต่อไปเช่นกันนะครับแต่แมนยูเนี่ยก็ชื่นชอบเหมือนกันก็รอติดตามกันนะส่วนเรื่องของอามาเดียโลนะครับเอ็มเอ็นรายงานออกมานะครับว่า
ตอนนี้นะครับแมนยูมองว่าอามัดเป็นหนึ่งในนักเตะที่มีความสำคัญสำหรับอนาคตของทางสโมสรนะครับอยู่ในโปรเจกต์แบบระยะยาวนั่นแหละคือจริงๆแล้วอามัดเนี่ยในช่วงเวลาที่ผ่านมาอย่างเช่นซีซั่นล่าสุดเขาก็อยู่ในสถานะที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับมีอาการบาดเจ็บหนักเล่นงานนะครับกลับมาก็ไม่ค่อยได้รับโอกาสนะครับคืออาจจะพร้อมตั้งนานแล้วแหละแต่เทนฮากเนี่ยเลือกใช้ตัวเลือกที่อย่างเช่นโอมาริฟอร์สันก่อนหน้านะครับดาวรุ่งรายอื่นก่อนหน้าอันโตนี่ก่อนหน้าอามาดิเอโลนะครับตำแหน่งตัวเดิมเส้นฝั่งขวาบางนัดเนี่ยดูเหมือนว่ามันมีพื้นที่ที่จะให้อามัดลงเล่นทางเอเดรียนฮากยังไม่เลือกใช้อามัดเลยนะครับจนในสุดท้ายเนี่ยในช่วงท้ายของซีซั่นก็เริ่มที่จะมีการเปิดใจนะฮะแล้วก็มีการลองใช้ลองหยอดให้อามัดเนี่ยลงไปเป็นตัวสำรองแล้วก็ให้เวลาเพิ่มขึ้นอีกแบบเรื่อยๆจนนักเตะเนี่ยเริ่มที่จะจับจังหวะได้เข้ากับเพื่อนร่วมทีมได้มีความมั่นใจเพิ่มขึ้นแฟนบอลเริ่มเห็นแววนะครับว่าจากตอนแรกก็คือเด็กคนนี้ไม่น่ารอด21ปีแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้ดูมีทรงแล้วก็น่าจะไปได้ไกลนะครับถ้าเกิดมีโอกาสซึ่งตอนนี้อามัดก็เลยอยู่ในช้อยที่ว่าโดนผลักไปอยู่ในหมวดหมู่ของไมนูกาดาโชฮอยรุนนะครับที่ทางสโมสรมองว่าเป็นดาวรุ่งที่สามารถเป็นตัวหลักให้กับสโมสรได้ในอนาคตข้างหน้านะครับก็เราทราบกันดีครับว่าอามัดเดียโลเนี่ยเป็นนักเตะที่ถ้าเกิดให้เวลาเนี่ยเรื่องของทักษะเรื่องของความสามารถมีอยู่แล้วนะครับมีตั้งแต่ตอนอยู่อาตาลันต้าแหละเพียงแต่ว่าเด็กมันขาดแค่โอกาสเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ตอนปล่อยไปยืมตัวก็ทำไม่ดีด้วยและผมยังมองว่าอยากลองให้โอกาสแบบเต็มๆกับเด็กมันดูนะลองให้โอกาสเหมือนกับกาดาโชที่เทนฮากให้โอกาสลองให้โอกาสเหมือนกับไมนูอย่างเงี้ยเวิร์กไม่เวิร์กค่อยว่ากันหลังจากจบซีซั่นหน้านะครับตอนนี้ผมมองว่าเก็บเอาไว้ก่อนนะครับส่วนหนึ่งก็คือนักเตะมันก็แบบไม่ได้บ่นเลยนะเรื่องของการย้ายทีมนะฮะก็คืออาจจะแบบมีแบบอาการแบบว่าอาจจะลองพิจารณาการย้ายทีมแบบยืมตัวอีกครั้งไหมอะไรประมาณนั้นครับแต่ถ้าเกิดเราไปแบบคุยกับนักเตะดาวรุ่งรายนี้ว่าคุณอยู่ในโปรเจกต์นะแต่ว่าจะค่อยๆให้โอกาสเรื่อยๆตามแผนการนะครับแล้วก็ค่อยๆหย่อนลงไปบางทีเนี่ยแนวทางอาจจะได้ใช้งานแบบต่อเนื่องเหมือนกับกานาโชก็ได้เหมือนกับในช่วงซีซั่นที่เพิ่งจบไปนะครับที่ทั้งไมนูแล้วก็กานาโชเนี่ยได้รับโอกาสแบบค่อยๆหย่อนแล้วก็สุดท้ายเนี่ยเป็นตัวจริงได้นะครับแต่ในรายของฟากุนโดเนี่ยผมมองว่าในรายของฟากุนโดเนี่ยมีโอกาสไปมากกว่าทางอามัดนะคืออามัดกับฟากุนโดเนี่ยมักจะมีข่าวเรื่องของการย้ายทีมที่คล้ายกันนะฮะแทบจะทุกตลาดแหละแต่ว่าตอนนี้ผมมองว่าฟากุนโดเนี่ยมีโอกาสไปมากกว่าอามัดแล้วนะฮะอามัดเนี่ยมันยังแบบมีในช่วงท้ายของซีซั่นที่พอได้รับโอกาสถึงแม้ว่าจะยังไม่มากแต่มันก็แสดงให้เห็นว่ามีเรื่องของทรงที่ดีอะที่สามารถทำได้ดีในอนาคตข้างหน้านะครับเพราะฉะนั้นรอดูกันอีกสักหนึ่งปีนะสำหรับอามาเดียโลผมมองว่าควรให้โอกาสเด็กคนนี้นะฮะแต่ถ้าเกิดเด็กมันแบบมองว่าบทบาทไม่ชัดเจนอยากย้ายแล้วก็ไม่มีปัญหาครับก็ปล่อยเด็กคนไปเถอะนะฮะให้เด็กแบบมันไปได้รับโอกาสกับสโมสรอื่นๆได้แบบเติบโตกันไปอันนี้คือแบบไม่ซีเรียสเลยนะครับโอเคประมาณนี้นะครับนี่คือเรื่องราวของสโมสรที่น่าสนใจครับหยิบยกมาพูดคุยมาวิเคราะห์กันนะครับแฟนพีคิดในอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ